ก็มาพบกับพี่อีกแล้วไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยวันนี้มาลุกอะไรวะก็วันนี้มาแต่งหน้าในลุคนี้นะฮะก็จริงๆได้แรงบันดาลใจมาจากดูเมคอัพของฝรั่งคนหนึ่งนะจ๊ะรู้สึกเหมือนพี่โยดุลยามากเลยตอนนี้นะก็นั่นแหละแล้วนางก็แต่งกันไปฟิลประมาณอย่างนี้ก็เลยลองทำดูดีกว่ามันก็ลุคแบบง่ายๆดูเปรี้ยวๆดูแซ่บดีนะฮะก็เน้นตาเบาๆแต่ว่าเน้นสีปากที่เลิศแม่อยากแต่งลุคนี้นะฮะทำยังไงก็อย่าลืมดูได้เลยนะจ๊ะเราขอบอกเลยว่าไม่ยากและทำได้แล้วใช้ไอเทมที่ไม่ได้ราคาแพงเลยเพราะฉะนั้นแล้วไปดูดีกว่าเฮ้ยหน้าสดอีกแล้วจ้ามาเริ่มที่แต่งหน้าหน่อยเริ่มชินกับหน้าสดไหมไม่ค่อยชินนะอย่างแรกเราจะทำมาแรกินดีเติมน้ำฉีดน้ำแรกก่อนดีกว่าด้วยนะโอเคตาดูบวมแม่เสร็จแล้ววันนี้เรามาลงไพรเมอร์นี่ฮะเราก็ลุงนี้จริงได้อินสปิเรชันมาจากทางตะวันตกนิดนึงอ่ะก็อยากจะเน้นคัดเบ้าคัดอะไรลงไพรเมอร์ของพี่เล็กใช้เป็นซีต้าโปรเฟชชั่นอลไพรเมอร์ก่อนก็เราจะแต้มไปฮะบริเวณทีโซนของหน้าเราซูเปอร์มอมได้แล้วล่ะมันได้ปริมาณที่แบบพอดมพอดีด้วยเสร็จแล้วเราจะมารองพื้นกันวันนี้ใช้รองพื้นของ KMA แล้วกันนะขอมาใช้พาเลทนี้ของซูเปอร์มอมนะในการที่เราจะมาเซตบริเวณอื่นๆนะฮะเขาจะใช้เป็นตัวสีออกครีมครีมนิดนึงบริเวณช่วงใต้ตาเราอะหยิบโยใช้ตัวนี้เราแบบใช้เป็นแบบรองพื้นไปเลยก็ได้นะแต่ว่าพี่ส่วนมากพี่เข้ามาใช้แบบอย่างนี้มากกว่าเพราะรู้สึกว่าเราใช้อย่างอื่นมันจะแบบแคมเปลชมากกว่าที่เราจะเอาฟิลแบบอินเตอร์หน่อยเพราะฉะนั้นเราจะเชดดิ้งเราก็ต้องเชดดิ้งให้มันดูแบบเฮ้ยมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอีกแล้วครับท่านคือลุคนี้มันจะเน้นแน่นมากนะครับใครจะไปแต่งก็ถ้าจะให้วางลงก็ลดความหนาของมันลงซูเปอร์แมมนะง่ายดีเราจะมาจิ้มไฮไลท์ก่อนนะครับเราก็จะมาลงไฮไลท์พี่ใช้สองสีผสมกันนะเราใช้ในจุดที่เราจะต้องลงว่าถ้าเกิดคนผิวเข้มให้ใช้สีอันสีเหลืองมันจะเวิร์กกว่านะคนนี้คิ้วแบบเป๊ะดีกว่าเนาะเขียนแบบคิ้วเป๊ะๆฝรั่งตรงลักษณะเนี่ยเป็นตัวแล้วผ่าลงมาจมูกนิดนึงก็ตรงใต้ตาดิ้งดีกว่าเชดดิ้งพี่ใช้ผสมกันนะสองสีนี้ไม่เราต้องลงฝุ่นอีกเพราะว่ามันจะได้ช่วยให้เนียนขึ้นนะฮะแล้วอย่างเมื่อกี้มันแบบว่าอันนั้นอาจจะโดนความหนาของแป้งเคลทฉันไปแล้วขอข้ามเขียนคิ้วนะเพราะว่าเราเขียนคิ้วเราเคยทำเขียนคิ้วก็เป็นแล้วนี่คิ้วมาแล้วอะไรก็ดีต่อมามาที่เป็นหารากของคนแต่งหน้าคือเรื่องของตานะจ๊ะก็วันนี้เดี๋ยวดูพาเลทจะใช้อะไรดีวะลงอันนี้ก่อนละกันเป็นอายไพรเมอร์ของ Urban Decay นะฮะสีตาของเราวันนี้จะใช้2พาเลทนะฮะของ Super Mum ผสมกันนะก็จะมีพาเลทนี้2 อันนะเราจะมาเริ่มต้นที่ใช้พาเลทนี้ก่อนนะจ๊ะเราจะใช้สีขาวนะอุ้ยสีขาวลงก่อนนะครับช่วงตรงนี้เพราะพี่จะต้องการให้ตาของเราวันนี้ดูค่อนข้างชัดก็เลยจะใช้สีสว่างลงก่อนโอเคลงสีอันนี้ไปละนิดนึงแล้วเดี๋ยวขอคัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลเนื้อแมตต์ในอีพาเลทนึงนะที่ใช้เป็นสีนี้นะฮะเราจุ่มๆนะเราจะมาคัดช่วงเบ้าตาของเราเดี๋ยวนะคิดว่าได้ในที่แบบว่าการคัดเบ้าที่เราดูเป็นความต้องการเสร็จแล้วพี่จะจิ้มสีออกนี่นิดนึงนะฮะมันออกเนี่ยใช้สีชมพูก่อนเลยอะลงช่วงหัวตรงนี้กระหางตรงนี้คิดว่าได้แล้ว
ต่อแม่เขียนตาล่างก่อนตาได้ประมาณนี้เดี๋ยวยังไม่ลงสีดำนะครับเดี๋ยวเรามากรีดอายไลเนอร์ก่อนสวยงามนิดนึงเพิ่มสีดำไปหน่อยนะฮะโอเคดูเป็นไงตามีความเซ็กซี่แองเจิลเกิดขึ้นอย่างมหามากเสร็จแล้วเราจะมาทาแก้มกันที่เราไม่อยากให้มันดูเรียกว่าไงมันดูหวานอะอยากให้มันดูอันนี้นิดนึงเราก็จะใช้ซุปเปอร์มัมนะฮะเป็นบลัชออนที่เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าพี่ใช้แล้วโทนออกแบบอันนี้เบอร์04เนี่ยเพียร์บลัชซัมนิดนึงนะฮะคือแบบไม่อยากให้มันดูหวานจนเกินไปก็เลยแบบเออใช้สีแก้มนิดนึงเพราะว่าปากเราจะเข้มมากวันนี้ไอเทมเราจะเน้นแบบเน้นสีปากที่ดูแบบยอมเธอปากดีกว่าวอนะนำไอเทมเด็ดเลยจะบอกว่าสีปากเธอซื้อมา199บาทต่อแท่งก็เลยซื้อมาหมดทุกแท่งเลยนะฮะแล้วก็คือมีทั้งหมด22สีมันเป็นลิปเนื้อแมทที่ติดเฮ้ยติดดีติดงามสีดีสีงามมีสีแปลกๆเยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวเอามาให้ดูว่ามีสีอะไรบ้างนะมีไล่ตั้งแต่สีดำยันแบบสีทุกอย่างแต่สีวันนี้ที่จะใช้เนี่ยพี่จะใช้2สีเพราะพี่ต้องการความปากอวบอิ่มมากอิ่มดีอิ่มดีก็คือจะใช้เป็นซุปเปอร์แมมนะฮะเบอร์แมทลิปสติกนะสีนี้ที่ขอบปากและสีนี้ตรงกลางปากก็คืออะไรวะ F12 กับ F21 นะเพราะว่านี้จะปากง่วงแล้วปากคือเนี่ยพอมันเสร็จแล้วใช่ไหมมันแห้งไปเลยแล้วแห้งชนิดแบบแห้งไม่ติดมือเลยนะแห้งไปเลยดูสีปากซะก่อนแซ่บเวอร์เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวขอเวลาโอ้ยไปแต่งตัวนิดนึงนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยหลังจากที่แต่งเสร็จแล้วเป็นยังไงนะฮะเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ใส่วิกเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นฟิลประมาณนี้อย่างที่บอกว่าลุควันนี้แต่งง่ายๆดูสีตาที่เราลงไปนะฮะเน้นตาแบบเบาๆแต่ว่าเราจะเน้นที่ปากแล้วไอเทมที่บอกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆลิปเนี้ยใช้แล้วชอบมากแล้วราคาถูกมากเลยแค่แบบ199บาทแล้วสีติดอย่างนี้เนาะเหลอปะไม่เหลอแล้วแบบดีงานดีงามวันนี้ใช้ที่บอกใช้ A12 กับ A21 มีทั้งหมด22สีใช้ทั้งหมด22สีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปลองแต่งกันตามดูนะสำหรับลุคนี้นะครับยังไงก็หวังว่าน้องๆแต่ละคนจะลองแต่งกันได้แล้วก็เฮ้ยใครแต่งแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาให้ดูกันด้วยแซ่บเวอร์ไปแล้วนะ